ลูกเจ้ามาได้ยินเสียงธรรมเสียงธรรมแบบโบราณโบราณบ้านเมืองก็เป็นเสียงแห่งความเป็นมงคลเนาะเสียงดีคือเสียงมงคลเสียงมงคลก็คือเสียงที่ฟังแล้วเกิดความละลื่นหูเบิกบานสำราญใจม่วนอกม่วนใจฟังไปโดยกึดไปโดยเป็นเรียกว่าฟังไปพิจารณาไปไตรตรองไปอันใดที่มันไปขัดกับความรู้สึกของเฮาเรื่องใดที่มันบ่ถูกอกบ่ถูกใจก็ทำใจให้เป็นกลางกลางแล้วก็ทำใจให้เป็นกลางกลางแล้วก็พิจารณาดูเอาความถูกต้องพิจารณาเอาความถูกต้องมาเป็นเครื่องจั่งกะลาดูว่าที่มันขัดใจเฮาที่มันบ่ปึงใจเฮานั่นน่ะมันถูกต้องถูกดีก็ว่ามันบ่ถูกใจนั่นมันเป็นความถูกต้องก่อนี่น่ะเนาะแต่ละตนแต่ละองค์เพิ่นก็ว่ากันไปทุกตนทุกองค์ทุกท่านที่นำมาเสนอนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความปรารถนาดีอย่างรายการของธรรมพระครูวิจิตธรรมพระครูวังสิงคำนี่เมื่อหลังจากเปิ่นเตะน้ำเตะธรรมแล้วเปิ่นก็จะสรุปให้ฟังแล้วก็เอาข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจแบบที่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราอันใดดีอันใดบ่ดีเพิ่นก็จะเอามาเตือนจิตสะกิดใจของเราทั้งหลายลงมาบริหารเวลานี่จะเหมือนเปิ้นนั่นมันบ่เหมือนนั่นเออสไตล์ไผก็สไตล์ไผ แต่ถ้าจะเฮอได้เนื้อหาสาระอัดแน่นเปี้ยเหมือนกับเหมือนกับเจ้าของเวลาเดิมของเปิ้นนั่นโอ้อยากเพราะอะไรยังเพราะว่าภูมิหู้ภูมิธรรมมันก็ต่างกันเนาะญาติโยมทั้งหลายไอก็ไม่เป็นไรนะจะเสียเสียหุ่นเสียทรงไปพ้องก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเนาะเฮามาปะกันวันนี้วันนี้เดือนตะกี้ท่านอาจารย์มันยงบอกไปแล้วกรรมนะบางทีอาจจะบัดตันได้ฟังเนาะก็มาฟังตอนที่ทุลุงดอยทุลุงดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินวันนี้เป็นวันเดือน 5ออก4ค่ำเดือน5ออก4ค่ำวันที่13เดือน5ออก4ค่ำวันที่13เป็นวันพุธวันพุธมีคำพังเผยว่าวันพุธหน้าแห้งแห้งไปแห้งมาโหดแล้วเขาว่านี่นะอันเขานี่มันยาวแล้วหูนะมันเกิดมาล้นหู
แต่มันยาวเหลือหูเนาะเกิดมาลุ้นหูยาวเหลือหูก็น่าคิดอยู่นะเนาะบางทีนี่กำอู้กำจ๋าอย่างต่างๆนี่อู้ออกไปนี่อู้มาลุ้นเปิ่นแต่ยาวเหลือเปิ่นเนี่ยเนาะอู้มาลุ้นเปิ่นได้เนื้อหาสาระยาวกว่าเปิ่นเนี่ยบางทีไปเล่าขวัญมาลุ้นเปิ่นแต่เล่าได้ดีกว่าเปิ่นสมน้ำสมเนื้อกว่าเปิ่นเขาเกิดมาลุ้นหูแต่มันยาวเหลือหูวันนี้วันพุธเขาว่าวันพุธหน้าแห้งอู้ถึงหน้าแห้งนี่เขาก็เบิ่งมันแห้งกันเนาะลูกมาก็ล้างหน้าล้างตาด้วยน้ำใสๆล้างจิตล้างใจด้วยน้ำสะอาดน้ำแห่งพระธรรมน้ำพระธรรมนี่ล้างใจน้ำใสใจล้างหน้าล้างเนื้อล้างตัวมันใสสะอาดชื่นบานลูกมาบ่ได้ล้างหน้านี่มันก็รู้สึกว่ามันบ่ม่วนนะเนาะมันบ่ม่วนยังกับมีขี้เปื้อขี้ปุ้งมันยังเต็มหน้านักตึกกึกเลยนะนักตึกกึกลำคาญบ่ม่วนบ่สดชื่นแต่ถ้าเฮาได้ล้างหน้าล้างตาแล้วโอ้สดชื่นดีบางคนก็ยังใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างต่างๆเพิ่มเข้าไปทำในการสวยการล้างล้างแล้วยังบ่พอยังแต่งด้วยแถมนี่แต่งหน้าแต่งตาเฮามีสองหน้าลูกหน้านอกหน้าในหน้านอกถ้าแต่งให้มันสดใสก็ยังดูดีดูงามบางคนก็แต่งบ่ได้ยังบ่พอยังไปใช้ศัลยกรรมแต่งทางกรรมยอมลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนบ่ว่าขอให้ได้แต่งให้มันสวยให้มันงามแต่งไปจักไปดึงไปอันยังสปาสเปดเขาอะนะก็อันนี้ก็ทำไปเพื่อจะให้เกิดความพอใจของตัวเองพอใจของตัวเองเนี่ยจะได้มันจะงามเนี่ยจะได้มันจะคงที่คงที่ให้มันงามอยู่อย่างนั้นแต่ก็ยังว่าเนอะมันก็เหมือนไอ้รถลุล่อลุนี่ก็เนาะแต่งจะให้ตัดนั่นมันงามที่อื่นมันลุหมะตัดนั่นมันดีที่อื่นมันเสียหมะก็ไปไล่เต็กไล่เมกไล่ปะไล่นาบเฮียกูตีกูตังเชี่ยวดีก็สบายใจอยู่ไปเชี่ยวมันสักจะปวดเริ่มค้อนเริ่มโยกขึ้นมาเริ่มเป็นปัญหาละเชี่ยวมีตั้งกี่ซี่นะ30กว่าซี่ก็เนาะสาวปลาย30ซี่แต่ละซี่นี่โอ้บางซี่นี่ก็อยากจะเอาออกเท่ามาแก่มานี่ออกไปด้วยความอยากจะให้เอาออกบางทีก็ต้องมันบ่ออกเลยแห้งก็
คือคนอื่นเขาจ่วยเอายาเหมือนเขาฉีดดึงออกมาเบาย่งบางซีนี่เขาบ่อยากจะฮื้อออกเนาะเขาบ่อยากจะฮื้อออกเสียดายแต่ก็มันก็ออกไปออกไปอย่างชนิดที่ว่าเรียกว่าเขาเสียดายมันออกไปโตเสียดายแต่จะได้ว่าเสียดายเพราะมันบ่มีปัญหามันยังกับเงือกกับฐานของมันคอนก็คอนบ่ได้เจ็บก็บ่เจ็บปวดก็บ่ปวดเนาะวันดีขึ้นดีหลุดออกมาไปเห็นแล้วเนี่ยเสียดายแจ้เกี่ยวอาหารบดอาหารก็ยังได้อยู่ถึงมันจะคอนจะดิ้นแต่ก็ยังแจ้งานแจ้การได้ดีแต่ก็จากไปหลุดล่วงไปด้วยการเวลาแม้แต่หูตาทวารทั้งหกนี่เนาะตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดทั้งมวลนี่แต่ละคนแต่ละเวลาแต่ละโอกาสมันก็มีปัญหาของมันอยู่เนอะมีปัญหาสารพัดเกิดขึ้นมาตามวันเวลาของมันเพราะว่ามันมาอยู่กับเฮาไปอยู่เฮามาอยู่กับมันเฮามาอยู่กับมันมากกว่าเนาะเพราะว่าจะได้เพราะว่ามันก่อร่างตั้งตัวขึ้นมาจากปัญจสาขาเป็นว่าปัญจสาขานะคือมีปุ่มห้าปุ่มจากปุ่มหัวปุ่มแขนปุ่มมือปุ่มเท้าจากนั้นก็ขยับขยายขึ้นมาเลยจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตินสมบูรณ์แบบเรียบร้อยอยู่ในคันของมารดาอยู่ในปกในห่ออย่างดีอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุดออกจากท้องพ่อท้องแม่มาก็เป็นตัวเป็นตินจากปัญจสาขาขึ้นมาก็มีห้าส่วนดูเนาะหัวส่วนหนึ่งมือสองเท้าสองก็รวมกันเป็นห้าแล้วก็พยายามที่จะประคับประคองให้มันอยู่ในสภาพที่อันเปิงใจของแต่ละคนบางคนก็ปึงใจสภาพนี้บางคนก็ปึงใจสภาพนั้นอยากจะแต่งตรงนั้นอยากจะเสริมตรงนี้ก็แต่งไปเสริมไปตามความสะดวกตามความปึงใจของภายของมันจะแต่งจะเสริมจะเติมจะต่อขนาดไหนก็ล้วนแล้วแต่ต้องแจ้งงบประมาณทั้งสิ้นเนาะงบประมาณที่เอามาตกมาแต่งหมู่นี่นาไม่ใช่น้อยๆสักกะมะนี่หาได้มาก็เอามาตกมาแต่งดีนาที่ห้อมเหมือนกับงัวกับควายน่ะตุลุงทองเพิ่นว่า ถ้ามีหางมันก็จะแต่งหางธรรมดามันจะแต่งอย่างไรฮะถ้ามีเขามันก็จะแต่งเขาแต่มันนี่อันเดิมขนาดมีเล็บเนาะมีเล็บประเดี๋ยวนี้เขาก็แต่งเล็บหรอกแต่งเล็บเอาอันยังมาแต้มมาเขียนวาดเป็นรูปนั่นรูปนี่ขึ้นมาแต่งเล็บตะก้อนหันเขาแต่งเขี้ยวแต่งเขี้ยวมันเดี๋ยวนี้แต่งไปสะปะสะเป็ดหูก็แต่งเนาะตาก็แต่งขนมันมายาว
เอาอย่างไปเสริมเมื่อมันเหนียวนี่กิ้วมันบ่ต้อมมันแตกปะเลอะไปเจอก็แปลงกิ้วให้มันต้อมมันงามเอหมู่ที่แต่งกิ้วมันต้อมมันงามนี่เนาะก็ไม่ได้ถามไปสักเดือนนะถ้าเกิดกิ้วเก่ามันออกมาตัวเอลุขนน่ะเนาะถ้าจะได้ลกก็มันลกก็ขูดอ่ะเนาะเออแต่งนี่ก็คอยแต่งอยู่ตลอดถ้ามาอ่ะมันจะเพ้อใหญ่เหลือเก่าอ่ะเนาะเออกิ้วเก่ามันจะออกมาลุขนมันน่ะอันนี้ก็บ่ฮู้บ่ได้ถามเขาสักเดือนถ้ามาอันนี้ก็โอ้กิ้วใหม่ที่แต่งที่เขียนที่แต้มนั่นกลมดีดำเนาะเออถ้ามาไปแต่งกิ้วเก่าที่มันจะออกมาแถมถ้าบัดแต่งมันก็เพลอะไปเจอไปกลอกศูนย์อันกันไปเออรวนแล้วแต่แต่งกันทั้งนั้นแต่งหน้าแต่งหน้าภายนอกก็อย่าลืมแต่งหน้าภายในตัวแต่งหน้าภายในให้มันสมน้ำสมเนื้อสมกับวัยสมกับฐานะความเป็นอยู่สมกับเกียรติยศชื่อเสียงนี่เนาะแต่งหน้าภายในหน้าภายในนี่แต่งโดยต้องมีคุณธรรมในทางศาสนาบอกว่าจะเป็นศาสนาได้พระศาสดาของเฮาได้ชี้แนวทางบอกให้เฮาทุกผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านได้ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอย่างไรในพระพุทธศาสนานี้หิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปอันนี้ควรฝึกหัดไว้ในจิตในใจฝึกหัดจนเป็นนิสัยเป็นหิริความละอายแก่ใจจะเนี่ยจะทำอันยังกึดพอให้ดีเฮาอยู่ในวัยปุ่นนี่แล้วจะไปเนี่ยอย่างอันมันเหมาะมันสมก็เฮาอยู่ในวัยปุ่นนี่แล้วจะใช้กำอู้กำจ๋าอย่างนั้นกับลูกกับหลานกับคนต่างวัยมันจะสมควรกันก็อันนี้ก็ต้องใช้ธรรมะเขาแต่งเมื่อแต่งใจได้แล้วมันก็จะสดออกมาทางปากสดออกมาตั้งมือตั้งเท้าตั้งหูตั้งตาตางามบางทีตางามไปแต่งแต่ว่าแต่งกับตาตั้งนอกตาตั้งในมาได้แต่งเวลามันสดออกมาตาปูดผ่าจัด เป็นตาปูดตาแมนเนาะตาใสหมับหมับเลยนะตามีความอิจฉาริษยามันแสดงออกมาตั้งแววตาได้ลูกขอให้เปิ่นก็นี่ยินดีกับเปิ่นก็นี่ตาเยื่อไว้ก็นี่ตามีราคะตามีโทสะตามีโมหะตามีโลภะแววตามันบอกตั้งหูก็ได้ยินได้ยินได้ฟังแล้วก็ไปสะสมไว้ในจิตในใจญาติโยมทั้งหลาย
แต่งหน้าแต่งตาอย่าลืมแต่งอกแต่งใจแต่งภายนอกแล้วก็อย่าลืมแต่งภายในเพราะว่าการแต่งภายในนี่ มันถาวรแต่งได้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์คือความสุขคือความสบายแล้วก็บ่เกิดความกังวลว่ามันจะบ่ดีเพราะว่าแต่งไปแล้วแต่งเตื่อเดียวมันดีตลอดฝึกหัดเขาไว้ความละอายแก่ใจเขาอยู่ในวัยใดวัยนี้จะเนี่ยจะทำจะอู้จะจ๋าอันยังก็ต้องสำรวมระวังให้ดีกำอู้กำจ๋าเมื่อสมัยก่อนเขาใจกำอู้กำจ๋าแบบนี้กับลูกกับหลานกับเพื่อนกับฝูงใดแต่มาในยุคนี้สมัยนี้วัยของเขาสังขารของเขารูปร่างของเขามันเบื่อใจกำอู้แบบนั่นแล้วเขาก็ต้องระมัดระวังมาได้มามีความนึกความคิดแบบนั้นแล้วเขาก็ต้องระมัดระวังอย่างนี้เป็นเรียกว่าแต่งใจล้างใจโดยน้ำแห่งพระสัทธรรมน้ำพระธรรมล้างใจน้ำใสล้างหน้าสุมาเถอะมันจะล้างหน้าอย่างเดียวล้างก้นด้วยบางคนเขาว่าอย่างก็หน้าด้านหน้าด้านที่จริงหน้าด้านกับก้นด้านนี่พอๆกันนะเนาะทุกเจ้าอาจบางคนอาจจะคิดโอ้ตุลุงอย่างอู้สัวนะมันธรรมศาสตร์บัจเจอู้สัวเปรียบเทียบบางคนว่าหน้าด้านเหมือนก้นหน้าก้นเหมือนด้านก็เขาสังเกตการหน้าหนาวเนี่ยเนาะเขาล้างหน้าโดยน้ำเย็นได้ในเวลาเดียวกันนั่นเขาก็ล้างก้นโดยน้ำเย็นได้เหมือนกันนี่ก็น้ำเย็นเหมือนกันล่างได้ถึงตังลุ่มล่างได้ถึงตังบนถ้าหน้าบ่ด้านไปล่างได้หรอมันก็ต้องหน้าด้านนะกะหน้าด้านเหมือนก้นนี่อันติอันติดีๆเขาก็ว่ากันไปเพื่อจะให้รักษาไว้คงที่เอาไว้หู้เท่าหู้ทันหู้กันหู้แก้ในยุคนี้สมัยนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลอย่างนี้เป็นฤดูกาลที่สภาพดินฟ้าอากาศมันบ่ปกติเนาะบ่ปกตินั่นจะได้มันเป็นหมอกเป็นควันมันนักหมอกควันมันนักฤดูฝนหมอกควันมันน้อยเพราะว่าน้ำฟ้าสายฝนมันสะล่างบรรยากาศตั้งบนให้ลงไปอยู่ถมไปบนขี้ดินเหี้ยน้ำฟ้าสายฝนมันช่วยสะล่างมาในฤดูนี้น้ำฟ้าสายฝนมันบ่มีฝุ่นละอองอย่างต่างๆมันก็ฟุ้งขึ้นมาก็ลอยไปบนอากาศมันลอยไปบนอากาศ ชั้นบรรยากาศระดับหนึ่งที่เหนือจากชั้นบรรยากาศของโลกนี้ขึ้นไปมันถูกปิดมันถูกปิดถูกเกิดถูกเกิงโดยอันยังก็บ่ฮู้ละตัวลุงก็บ่เข้าใจไปถึงปุ้นอ่ะแต่เข้าใจว่าชั้นบรรยากาศระดับหนึ่งมันถูกปิดกั้น
โดยอันยังอ่ะมันก็ถูกปิดกั้นโดยสารเนาะสารพิษสารนักสารมันยังหัวที่มันบ่สามารถที่จะทำให้ฝุ่นละอองต่างๆเหล่านี้เล็ดลอดออกไปได้มันเหมือนกับว่าถึงมื้อถึงวันนี้เฮากลุ่มเอากลุ่มเนาะกลุ่มไก่เนี่ยมาควบแล้วก็ปะกันเอาควันเข้าไปใส่ในกลุ่มไก่นั่นกลุ่มไก่กลุ่มไก่แล้วก็เป็นกลุ่มตาทีด้วยนะเอาผ้ายางเข้าหุ้มเนาะหุ้มกลุ่มไก่แล้วก็เข้าไปเอาควันเข้าไปดังหรือว่าจุดให้มันมีควันในกลุ่มนั่นในกลุ่มควันมันออกจากกลุ่มมาได้อะมันก็วนอยู่ในกลุ่มนั่นเช่นบรรยากาศถึงมื้อถึงวันเนี่ยก็เหมือนกับกลุ่มที่ควบโลกนี้ไว้เนาะควบโลกนี้ไว้แล้วปากันไปดังไฟทั้งปื้นมันก็ขึ้นไปลอยติดตรงบนมันออกไปบ่ได้เพราะว่าถูกพลาสติกความปิดไว้ฮะถูกพลาสติกถูกผ้าถูกอย่างปิดไว้ควันมันก็ออกนอกกลุ่มมาได้มันก็เลยวนปิกลงมาแทนปิกลงมาขึ้นไปแล้วก็ปิกลงมามันออกไปทางนอกมาได้สภาพความร้อนของจันทร์บรรยากาศที่จริงความร้อนนี่มันน่าจะลอยขึ้นทางบนไปได้นะเนาะแต่ความร้อนบางอย่างนี่มันลอยบ่ได้มันอยู่กับตีหรือว่ามันทำท่าจะลงมาอย่างเดียวสมมติว่าไอ้นะเนาะเฮาลองคิดใจบอกอย่างความร้อนของต่อไอเสียความร้อนของต่อไอเสียเครื่องบินเนี่ยเนาะเครื่องบินเครื่องไอพ่นเครื่องอะไรต่างๆที่เป็นบินไปทางบนได้เนี่ยมันก็ปล่อยควันปล่อยความร้อนออกมามันก็ลอยอยู่บนนั่นนี่เนาะแล้วก็มันก็เพิ่มความร้อนจากความร้อนของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มันร้อนหมกอีเนาะแล้วก็เครื่องบินเครื่องหนึ่งมันบินไปทางบนบุญมันก็ไปห้อนมันก็ไปเพิ่มความห้อนแทนที่ความห้อนจะมีหมกสัก 2-3 ขีดนี่ดวงอาทิตย์ส่งความห้อนมา 2-3 ขีดเนาะแล้วก็ในสภาพบรรยากาศหมอกอันเครื่องบินไปบินทางบนบุญก็ไปเพิ่มความห้อนเข้าไปทำจากความร้อนธรรมชาติก็เกิดจากความร้อนที่มนุษย์เอาไปปล่อยไปทิ้งไว้ทางบนวันหนึ่งกี่เที่ยวบินกาเฉพาะเมืองไทยวันหนึ่งกี่เที่ยวบินเมืองอื่นบ้านอื่นเปิ่นแถมกี่เที่ยวบินบินระหว่างประเทศระหว่างรอบโลกนี่แถมกี่เที่ยวบินเนาะเครื่องบินในสนามรบแถมกี่เที่ยวบินแต่ละเที่ยวแต่ละบินนั่นก็ล้นแล้วแต่ปล่อยสารพิษปล่อยควันปล่อยความร้อนออกมาในบรรยากาศบรรยากาศก็เลยถูกปิดถูกกึดถูกกึ่งบ่ฮื้อได้บ่ฮื้อควันที่มันอยู่ทั้งลุ่มเนี่ยพดออกไปที่อื่นได้ถ้าควันมันขึ้นไปมันก็ไปเติกจันบรรยากาศนั่นแล้วมันก็ปีกวนลงมาหาหมู่เฮาทั้งหลายอย่างในฤดูแล้งนี่
ไปเชียงใหม่บ่เดี๋ยวนี้ลงดอยสะเก็ดไปนี่พอหาดอยสุเทพบ่หาแล้วแต่ก่อนนี่โอ้ลงดอยสะเก็ดไปนี่จะหันดอยสุเทพหันดอยอันยังดอยตะนาวสีดอยยังได้จำมาได้ละดอยอินทนนท์เนี่ยเนาะไปทางปุ่นอ่ะโอ้หันเป็นดอยเป็นดอยเป็นดอยเขียวตัดหูบดอยตัดกับต้องฟ้าเหมือนกับต้องฟ้าก็เหมือนกับน้ำทะเลพอกับสีน้ำเงินสีมรกตสีเขียวสีฟ้าเนาะ มันเดียวมันยังอ่านอ่ะเอาพอไปทางใดหันก็ควันพอยังก็ฝนจะตกนี่นั่งรถไปห่างจากเสาไฟฟ้าไปสักห้าต้นสิบต้นนี่มาถึงอ่ะสี่ห้าต้นแล้วน่ะมองบ่หันแล้วนี่โอ้มันยังมานักแต่นักว่าควันกลุ่มควันตั้งบนถูกชั้นบรรยากาศถูกปิดชั้นตั้งลุ่มมนุษย์ก็ปะกันเผาขี้ยะขี้เหยือกเผาควันเนาะเอาควันขึ้นไปตั้งบนมันขึ้นไปบ่ได้มันถูกชั้นบรรยากาศมันถูกปิดเห็นแล้วมันก็วนปีกวนลงมาทั้งลุ่มก็มากลายเป็นควันพิษกลายเป็นฝุ่นละออง PM นะอย่างที่เขาว่ากันแล้วเขาจะอยู่กันได้อย่างไรเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็ต้องสร้างคุณธรรมเมื่อเกิดขึ้นในจิตในใจจะเนี่ยอันยังจะทำอันยังก่อนละเด้อกึดตึงถึงหมู่มากถึงส่วนรวมถึง อันตรายในบ้านเฮาเผาขยะในบ้านเฮาอย่าคิดว่ามันบ่ลุกกวนคนอื่นมันก็ไปกวนคนอื่นอยู่ดิการเผาเล็กๆน้อยๆเนี่ยในสถานที่แคบๆเล็กๆน้อยๆมันก็ฮือพิษมองอีแต่มันกระจายไปหลายๆที่มันก็ฮือพิษหนักขึ้นเป็นพิษเป็นภัยอันนี้ก็คือความร่วมไม้ร่วมมือกับทางการเปิ้นได้ขอมาเขาก็สนองไปเปิ้นมีความคิดอย่างนั้นนะความคิดว่าต้องช่วยกันกำจัดควันพิษโดยการงดการเผาไม่ว่าจะเป็นเผาเล็กเผาน้อยไปจนถึงเผาหนักเผากว้างเผาป่าหมู่ฮอทั้งหลายบอกว่าไม่เว้ยที่อยู่นี่นี่บ่ไปไม่ไผที่จะไปเผาป่าสักคนที่ฟังอยู่นี่นะแต่เผาเล็กเผาน้อยในบ้านนั้นอาจจะมีอยู่กวาดขี้เหงื่อขี้กุ้งไปก็เอาไปเผาเหยนะอันนี้ก็ต้องในระยะนี้ก็งดเหตุกรรมเปิ้นเผาเผาเขาก็บ่เผาเตื้อถ้าอย่างหมู่เฮาทั้งหลายที่ฟังอยู่นี่แต่ละคนเผากันน้อยเดียวบ่ต้องนักนะกวาดขี้เหงื่อมาต้อมกันนั้นหมอกซักหมอกใดหมอกซักเปียกซักบุ้งนี่นะเนาะแล้วเฮาก็ไปเอาไฟจุดเผามาก็เป็นควันขึ้นมาก็ไปเปาะก็แถมคนอื่นๆแถมเผาคนน้อยมันก็กลายเป็นนักขึ้นมาพระจะอ่านก็อดเอาเหี้ยบ่เผาเตื้อปุ้นถ้ามีฟ้ามีฝนมันลงมาเห็นสัก5 2 5มันพอที่มันจะกดทับฝุ่นละอองให้ลงไปบนดินได้เฮาก่อยว่ากันเดือนเมษาพฤษภาพุ่นน่ะถ้าฝนปีใหม่ลงมาเมื่อใดลมปีใหม่มาเมื่อใดเมื่อนั้นมันจะขจัดปัดเป่าเอาฝุ่นละอองอย่างต่างๆออกไปจากนั้นเขาก็จะหายใจได้สะดวกสบายถึงมื้อถึงวันนี้
อย่างที่ทุลุงอยู่นี่ก็เหมือนกันนี่กูเตือพอเนี่ยเท่าแจ้งลึ่งต้องฝ้าใสมาระยะหลังนี่ต้องฝ้าบาดใสละขุนมัวอย่างกับฝนจะตกอย่างกับหมอกหนาวหมอกเหมยมันหน้าหนาวอย่างนั้นอ่ะแต่นี่มันไม่ใช่หมอกไม่ใช่หมอกเหมยสักคำมันเป็นหมอกควันไปเหรออืมตะวันจะหันใสๆได้ก็ต้องปนเก้าโมงสิบโมงไปบุ่นเนี่ยระยะหมอกอีเนี่ยตะวันแดงปะลึงโอ้พ่อบักไข่พดก็จะอยู่ที่ว่าความสำนึกมองหันผิดหันภัยเนาะอันเกิดจากตัวของเขาได้กระทำแล้วมันเห่อผลต่อส่วนรวมต่อคนหมู่มากมันเป็นพิษเป็นภัยอย่างอันก็เกิดจากการกระทำในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วผลสุดท้ายความไม่ถูกต้องนั้นก็กลับมาให้โทษแก่ผู้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อมนี่ตรงกันข้ามญาติโยมสาธุชนเฮาทั้งหลายถ้าเฮาได้ทำคุณงามความดีสิ่งที่มีประโยชน์ ความดีต่างๆก็เป็นผลสะต้อนย้อนมาให้ความสุขความสบายแก่ผู้กระทำและผู้ที่อยู่รอบข้างของเฮาได้รับความม่วนอกม่วนใจได้รับความสุขอกสุขใจจื่นอกจื่นใจเกิดจากการกระทำของของเฮาหรือว่าของภัยคนใดคนหนึ่งเฮาหันคนอื่นสร้างคุณงามความดีเฮาก็ม่วนอกม่วนใจฉันใดเฮาไปหันคนอื่นสร้างสิ่งที่บ่ดีไปหันเยาวชนก่อเหตุก่อการไปหันผู้ที่เปิ่นติดยาเสพติดก่อเหตุเพศภัยขึ้นมาในทางเลวร้ายเขาก็บ่สบายใจเนี่ยคือทำดีทำบุญทำบุญทำดีให้ผลคือความสุขหันทันตาบ่ว่าจะเฮาทำหรือคนอื่นทำคนอื่นเฮาบ่มีโอกาสได้ทำเฮาอนุโมทนาโดยเปิ่นเขาก็จื่นอกจื่นใจเขาก็ได้บุญโดยเปิ่นไปหันเปิ่นทำความบ่ดีไปหันเยาวชนหันละอ่อนหันคนเฒ่าคนแก่ติดยาเสพติดถือมีดถือปืนไปบุบไปตีไปทำร้ายร่างกายทั้งที่เฮาบ่ได้เนี่ยบ่ได้ทำเฮาบ่ได้เสพยาเฮาบ่ได้เสพสารเสพติดต่างๆเหล่านั้นเขาต่างหากเป็นคนเสพคนกินคนบริโภคและเมื่อฤทธิ์มันออกแสดงออกมาแล้วควบคุมตัวเองบ่อยู่โดนประสาทหลอกหลอนกำมีดกำพร้ากำปืนไปไล่บุบไล่ตีไล่ฆ่าเพิ่นทั้งที่เฮาบ่ได้เนี่ยนะแต่เขาเป็นตุกตัวน่ะเป็นตุกตัวเพราะอินดูสงสารคนที่ถูกกระทำเนี่ยแน่อันนี้เป็นเรียกว่ามันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายได้ทำคุณงามความดีกันเอาไว้ล้างหน้าด้วยน้ำใสล้างใจด้วยน้ำธรรมมีฮิริความละอายแก่ใจมีอุตตปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปฝึกหัดมีความกตัญญูกตเวทีสำนึกถึงบุญคุณของผู้ที่เปิ่นมีพระคุณต่อเราน้อยก็ตามนิดก็ตามนึกได้สำนึกได้กึดได้หาโอกาสตอบแทนบุญคุณของเปิ่นเหล่านั้นเต่าตีเขาจะมีพละมีกำลังเนี่ยได้ทำได้มีโอกาสที่จะเนี่ยได้ทำได้ก็เนี่ยไปทำไป
อย่างในวันที่21ที่จะถึงนี่โอกาสดีนาทีทองคือหมู่เฮาทั้งหลายได้ร่วมทำบุญกับทำกุศลกับเจ้าหมู่เจ้าจุมทั้งหลายก็มีการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างธรรมาฏเป็นตานในชีวิตนี่ยังไม่แน่ว่าเขาเคยได้สร้างหรือไม่นะก็ไปสร้างเมื่อโอกาสมันเปิดโอกาสดีนาทีทองเปิดแล้วตอนนี้เขาก็ช่วยกันสร้างสิ่งที่ใหญ่ๆสมน้ำสมเนื้อสมกับศักดิ์ศรีตีเขาได้เป็นสมาชิกในกลุ่มคลื่นสีขาวของเขาได้สร้างได้ตานแต่นธรรมาสน์เป็นตานที่วัดพระพุทธบาทอุดมในวันที่สาวเพิ่นจะเอาไปเปาะกันที่เพิ่นหอมกับทุลุงมานี่บางพ่องก็ใส่ซองมาแต่คืนแล้วนี่ก็ยังมีผู้โอนมา 2-3 รายด้วยกันโอนเข้าบัญชีทุลุงที่เพิ่นฮู้เลขบัญชีเพิ่นก็เอาโอนเข้ามาทุลุงก็จะเอาไปหอมเพิ่นไปเปาะกันวันที่สาวนัดปะกันเป็นซองนี่ก็จะเอาใส่ซองเนี่ย เอาใส่ซองแล้วก็จะเอาใส่กระสอบปานเนี่ยไปกำลังมาได้สักกระสอบปานอยู่ก็เนาะเข้าใจเนอะฝากหอมกันมาถ้าได้สักกระสอบปานจะเอาไปอวดท่านพระครูสุเมธท่านพระครูสุเมธนี่ผมได้มานี่กระสอบปานนี่นะเนาะจะเอาไปอวดตุลุงยองอ่ะตุลุงยองผมได้มานี่กระสอบปานตุลุงได้หมวกได้เนี่ยว่าตุลุงยองนี่ออกอากาศมาเจ้าลูกมาแรงก็มีลังเตือมาแตนเปิดโอ้ตุลุงยองมีโอกาสได้แตนหลายเตือแตนหลายรายการถ้าอาจารย์มหาสมชาติในห้องบักแข่งเปิดเอาโทษได้กูนาทีเดียวนี่ก็ไปบิณฑบาตพุ่นทำแล้วเนี่ยอาจารย์มหาสมชาตินี่ญาติโยมแจ้งมานี่นะวันนี้บ่ได้ฟังตุลุงดอยเนื้อเจ้าอุ้ยจะไปใส่บาตรพระมหาสมชาติว่ะใส่แล้วก็ขจายปิ๊กไม้มาฟังเหรอนานทีปีหนปื้นจะบินทบาทมาแถวบ้านแม่อุ้ยลำปางพุ่นน่ะนี่นะลำปางพุ่นใส่บาตรเสร็จแล้วก็มานั่งฟังตุลุงนี่แล้วก็เอามาเปาะมาหอมกันกราบไหว้สาธุลุงฟังอยู่เนอเนี่ยเจ้าละปูนบอกให้ทำพระครูเนี่ยทำพระครูสถิตสารคุณเอาไปหอมกับทำพระครูสถิตท่านได้หลายๆกระสอบเนอแล้วก็เอาไปเปาะไปหอมกันตีวัดอย่างก็วัดปางปอยเมื่อคืนวันที่สาวจะได้ไปออกธรรมสัญจรกันที่ฮั่นขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมเดือน6ออก4ค่ำวันนี้ลืมแหมแล้วจะไปลืมเนอวันเดือน6ออก15ค่ำก็คือตะกี้ว่าเดือน5อีกอ่ะเนาะหั่นนี่เขาตักมานี่เดือน6มันก็เดือน6กันเนาะอ่านพอมันบัดทีเฮ้ยแม่งเพิ่งกวนตากัวกัวแม่งเพิ่งมันมาต่อมหลอดไฟนี่เอาจะหมดเวลาละญาติโยมทั้งหลายว่าจะประชาสัมพันธ์งานการกุศลว่ะตะกี้ตะพ่อครัวอภิวัตประชาสัมพันธ์วัดห้างตำไปแล้วตุลุงก็เพื่อไปเห็นหน่อยเนาะมาเจ้านี่วัดสมณะเด้ออาวัดสมณะวัดตะพ่อครัวตะพ่อครัวปริยัติชัยวัฒน์นะอันนั้นเพิ่นก็จะมีการทำบุญวัดสมณะมีหลายวัดนะเนี่ยวัดอย่างพระลำพระเหลือสงน้ำพระธาตุวัดสันสลีวันที่17มีหลายวัดทำบุญอายุวัฒนมงคลทำพระครู
ธรรมพระครูธรรมพระครูไพบุญพัฒนาพิรักษ์วัดพระธาตุแม่เจดีวันที่17เหมือนกันทำบุญปอยหลวงวัดต่งหลวงวันที่17เหมือนกันเนาะนอกนั่งก็มีทำบุญยกชัดธาตุพบโชคติวัตสมณะไผ่ทุกข์เข้ามาตั้งอยู่ก่ะเจริญพรไผ่เอ่ยมีอย่างว่าขจายไว้ๆจะหมดเวลาแล้วฮะวัดแม่โถย่ำยังเรื่องผีมันจะได้ก็ไผ่ได้ไม่ได้ไผ่ก็เรียกว่าไผ่ขอปฏิทินก็จะจัดไปเฮ้อเดี๋ยวบอกว่าโทรมานอกรายการเปิ้นไทยจะบ่ฮู้ก็หาว่าตุลุงจัดรายการนี่กราบไหว้สาเจ้าตุลุงฟังอยู่ฮื้อกำลังใจขอบคุณขอบใจจัดนักเนินใหม่อุ้ยเดือนเพ็ญทิมวังวิไลพรธรรมาสโอ้งามธรรมาสนี่นะ 60,000 นั่นน่ะกราบไหว้สาเจ้าแม่คำนวณฟังอยู่สาธุสาธุเฮาลากันตะอี้ก็น้อยญาติโยมทั้งหลายเนาะก็ว่าสถานีตัดไปแล้วหุ่มหู้จัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปลัง